ท่องเที่ยวชาวจีนนะครับจะเปิดประเทศแล้วก็เดินทางไปตามที่ต่างๆได้เมื่อไหร่ซึ่งล่าสุดนะครับวานิธนกิจชื่อดังมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าประเทศจีนมีโอกาสที่เปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครับโดยอ้างอิงการคาดการณ์ของมอร์แกนสแตนลีย์ครับโดยระบุว่าจีนนั้นจะเผชิญกับแรงกดดันให้เปิดประเทศเนื่องจากว่ากลยุทธ์การใช้นโยบายแบบโควิดเป็นศูนย์ฉุดการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญและประเด็นนี้แหละครับที่ทำให้อัตราการว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวนั้นก็จะพุ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับเป้าหมายนโยบายรุ่งเรืองทุ่นหน้าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนครับทางทีมนักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์นำโดยคุณเซตันอาญาเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียเขาระบุในบันทึกนะครับโดยบอกว่าการเปิดประเทศดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เหลืออยู่ในการบริหารเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดนั้นก็จะช่วยทำให้การจับจ่ายใช้สอยด้านการบริโภคและการบริการฟื้นตัวได้และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบภายนอกจากการส่งออกที่เติบโตอ่อนแอและการหดตัวต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมอร์แกนสแตนลีย์เขาเลยกล่าวนะครับบอกว่าการเปิดประเทศมีความเป็นไปได้ครับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าซึ่งประเด็นนี้ก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของจีนนั้นขยายตัวแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเทียบกับการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 3จากช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ถึงไตรมาสแรกของปี2566ครับอย่างไรก็ตามจีนนั้นจะเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผลกระทบมาจากมาตรการจัดการโควิด-19 อย่างเข้มงวดของจีนในขณะนี้เพียงแต่ว่าจะมีความขัดแย้งกับเป้าหมายเชิงนโยบายในการบรรลุความรุ่งเรืองทุ่งหน้าไม่ใช่เพราะตอนนี้ทั่วโลกเลือกที่จะอยู่ร่วมกับโควิดนะครับงั้นเดี๋ยวรอติดตามกันถ้าเปิดประเทศได้จริงก็น่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจของทั้งโลกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ